จากประเด็นเรื่องของการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนด้วยโรคโควิด -19 นะครับคือสืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิดเนี่ยนะครับเป็นโรคเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่5 มีนาคม 2563นะครับตอนนั้นในประกาศเนี่ยก็จะมีการกำหนดชื่อโรคนะครับแล้วกำหนดว่าสถานพยาบาลภาคเอกชนทุกแห่งต้องมาช่วยกันนะครับในการระดมทรัพยากรมาช่วยดูแลภาคประชาชนนะครับแล้วก็มาจัดทำระบบส่งต่อที่เป็นมาตรฐานนะครับครับเพื่อเป็นการบรรเทาเรื่องของการเดือดร้อนแล้วก็เพิ่มความเข้าถึงการบริการของประชาชนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้นัดหมายกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการหารือกันนะครับก็มีมติว่านะครับ1ในกรณีที่ประชาชนนะครับกรณีใช้สิทธิ์นะครับซึ่งเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด -19 ถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับตามกฎหมายไว้โรคติดต่อถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับนะครับตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลนะครับจากสถานพยาบาลหลักการขอให้เลือกสถานพยาบาลตามสิทธิ์ก่อนนะครับเช่นสิทธิประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพสิทธิสวัสดิการและสวัสดิการราชการนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมีความจำเป็นหรือมีภาวะฉุกเฉินครับก็สามารถใช้สิทธิที่ใดก็ได้นะครับรวมทั้งสถานพยาบาลเอกชนนะครับสองนะครับก็ได้มีหลักการเงื่อนไขในการที่จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับสถานพยาบาลเอกชนไว้ดังนี้นะครับและก็คือ1กรณีเป็นผู้ป่วยต่างชาตินะครับก็ต้องเป็นการใช้สิทธิ์ของผู้ป่วยประกันสุขภาพของผู้ของชาวต่างชาตินั่นเองนะครับไม่สามารถใช้สิทธิ์ในกรณีฉุกเฉินนี้ได้นะครับ2หากเป็นกรณีของประชาชนคนไทยในที่ประชุมได้หลักให้หลักการไว้ว่าถ้าประชาชนในกรณีที่ไปใช้สิทธิ์ไปใช้การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนกรณีมีประกันสุขภาพเอกชนก็ให้ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัวก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับสำหรับประชาชนชาวไทยผู้ไม่มีประกันสุขภาพนะครับให้คล้ายกลไกแนวทางนะครับในการจ่ายคล้ายๆกับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับโดยจะต้องมีการหารือกับทั้ง3กองทุนนะครับว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะจาก3กองทุนหรือว่าจะเป็นเรื่องงบกลางนะครับแต่ขณะนี้โดยหลักการกำหนดไว้แบบนี้และก็ให้กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยกันตั้งคณะทำงานไปยกร่างรายละเอียดแนวทางการจ่ายนะครับดังนั้นในขณะนี้ก็เลยขอ2เรื่องนะครับ1สำหรับประชาชนผู้ที่เจ็บป่วยเพื่อป้องกันการไปแออัดในบางที่ขอให้กระจายไปใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ที่ตัวเองมีก่อนนะครับและถ้าจำเป็นก็ไปที่สถานพยาบาลเอกชนในส่วนของสถานพยาบาลภาคเอกชนนะครับก็ขอเพื่อบรรเทาภาระการเดือดร้อนของประชาชนนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ก็ให้เก็บไว้แล้วก็จะเมื่อหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายออกมาเรียบร้อยผ่านความเห็นของครม.แล้วเนี่ยก็ให้นำค่าใช้จ่ายที่ไม่เก็บกับภาคประชาชนนะครับมาเก็บกับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนั้นนะครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เพื่อบรรเทาภาวะความเดือดร้อนนะครับและความต้องการของประชาชนในช่วงนี้ครับขอบคุณครับท่านอธิบดี